สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการ c r y p t o t e n p o สสำหรับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวสำคัญ ของคนที่ถือเหรียญ CMT อของทาง s i p m ม c นะครับอ่ะอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่า s i p m ม c เนี่ยประสบปัญหาในโปรแกรม SIP UP PLUS ของเขานะครับก็คือเราไม่สามารถถอนเหรียญได้เดี๋ยวผมขอแรปอัพเร็วๆว่าตั้งแต่วันที่ถอนไม่ได้ตอนนี้มีความคื่มหน้ายังไงบ้างนะครับโดยหลักๆผมจะอ้างอิงจากประกาศของทาง s i p m ม c แล้วก็แอคชั่นที่เขาทาจริงนะครับว่ามีอะไรบ้างในช่วงที่เริ่ม ถอนเหรียญของโปรแกรมซิป p ัพ s s ไม่ได้เนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คือเขาได้มีการนำแอสเซทไปลงทุนต่อนะครับซึ่งตัวหลักๆที่เขาไปลงก็คือตัว b a r b e l Finance นะครับแล้วก็ c ซ l s ซ u s นะฮะซึ่งทั้งสองที่ก็มีปัญหาทำให้ทาง s m m x x เนี่ยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับทางซิมกเนี่ยก็ได้มีการคืนนะครับคืนเหรียญมาบางส่วนนะครับโดยรอบแรกที่มีการคืนนี่ก็จะเป็นเหรียญอย่างโซนะครับ XRP นะฮะ ADA นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะคืนมาเต็มเลยนะครับถ้าใครฝากเอาไว้ใน C ี a l l e t เนี่ยก็จะได้คืนมาหมดแล้วนะครับอันนี้คือคืนเต็มจำนวนจากนั้นนะครับก็มีการคืนในส่วนของอีเ e r รียม0นะครับ0.08นะฮะ ถ้าใครฝากไว้ไม่ถึง0.08เนี่ยก็คือได้เต็มไปเลยนะครับส่วนใครที่ฝากมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็จะได้สูงสุดเท่านี้นะครับอันนี้คือลดลดแรกนะครับที่เขาคืนเข้ามาที่กระเป๋า wallet ของเราซึ่งมันจะไปอยู่ใน Trade wallet เลยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมล้จากนั้นนะครับก็มีการประกาศคืนตัวส่วนของ bitcoin นะครับประมาณ4,000ก็คือ0.045 5 btc ถ้าใครฝากเยอะกว่าน,นั้นต้องรอก่อนใครฝากน้อยกว่าก็คือได้เต็มเลยเขาไม่ได้แบ่งตามสัดส,ส่วนนะเ,เขาจะมีแม็กซ์เท่ากันทุกคนนะครับจากนั้นก็มีประเด็นก็คือตัวเหรียญ CMT นะครับซึ่งเป็นเหรียญ utility token ของทาง s i ฟเมเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันควรจะปล่อยออกมาตั้งแต่วันแรกได้แล้วนะครับเพราะมันเอาไปฝากที่ c e l s i ซ s ก็ไม่ได้นะครับ ไม่รู้เหมือนกันแต่นะครับตอนนี้เขาประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือวันที่25อีก2วันนะครับวันนี้วันที่23อันนี้จะคืนนะครับจะคืนมาที่กระเป๋า t r a ดวอล l ล็ตผมเข้าใจว่าคืนทั้งหมดนะใครฝากเท่าไหร่คืนทั้งหมดนะครับทีนี้แหละความโกลาหลน่าจะเกิดขึ้นนะครับพอคืน CMT มาเนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยน่าจะเทขายกันยับยับเลยนะครับซึ่งราคาของเหรียญ CMT นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ราคาอยู่ที่ ประมาณ11บาทนะครับถ้าเราดูโวล่มการซื้อขายเนี่ยถือว่าถือว่าต่ำม,มากนะครับถ้าได้เหรียญ CMT คืนมาแล้วเอาอยัางไงต่อดีตรงนี้คงต้องมาพิจารณาแล้วนะครับว่าตัว CMT เนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยมียูทิลิตี้อะไรเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับตัวเหรียญตอนนี้นะครับซัายเนี่อยู่ที่ประมาณ200ล้านนะครจากข้อมูลที่ผมมีนะก็คือจะมีเรื่องของการเบรนเมคานิซึมด้วยนะครับคล้ายๆกับตัว BNB เลย เข้าใจว่าน่าจะเอากำไรบางส่วนมาซื้อเหรียญคืนแล้วก็เบิร์นทีนี้ถ้าเรามาดูยูทิลิตี้ของตัวเหรียญน,นะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่านะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ ตัวเหรียญ CMT ที่ราคาเพิ่มขึ้นมาน่าจะมาจากการได้ยิวนะครับได้รีบอร์ดจากการล็อกเหรียญหรือว่าสเต็กเหรียญไว้ในแพลตฟอร์มแล้วก็ถ้าเราล็อกตัว CMT เนี่ยมันก็จะแบ่งแบ่งเลเวลนะครับเป็น VIP 1234นะครับใครสเต็กไว้เยอะนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะขึ้นแล้วกันนะครับเช่นได้รีบอร์ดที่สูงขึ้นได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดที่มันต่ำลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมาจากตรงนั้นนะครับดีมานหล,กลักๆแล้วก็จะมีส่วนของ s i p เ o r l d นะครับเขาก็ ูสิต่างๆโดยการเอาตัว ZMT นะครับไปไปแลกมาประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ตัวซิฟล็อกหรือ Zip Up t r u s t ที่เขามีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่อยู่แล้วไม่น่าจะทำได้แล้วเพราะข่าวล่าสุดนี้คือทางกรตประกาศออกมาว่าให้มีการ ขอไลายเส้นใหม่นะครับถ้าใครจะทําอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัว C-Launch นะครับค,คล้ายๆกับว่าเวลาจะมี l i s ต t o ทเคหรือเหรียญใหม่เนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ์หรือว่าแจกให้กับคนที่ s t a k กตัว CMT เอาไว้ก็ต้องมาดูครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเพียงพอที่จะ drive ราคาของ CMT ได้ไหมนะครับรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกนะครับผมก็เลยคิดไปในทางที่น่าจะมีการเทขายกันเยอะ ผมว่าดีมานการใช้เหรียญเนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะมากๆนะครับยังไงก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะจะถือต่อแล้วรอลุ้นตลาดกลับมาหรือว่า,าบริษัทแก้ไขวิกฤตนี้ไปได้นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับก็วันที่25นะเอ่อในนี้เหมือนเขาไม่ได้แจ้งเวลานะครับว่าจะปล่อยออกมาตอนไหนแต่ถ้าใครไม่ได้มีแพลนจะขายอยู่แล้วเพราะมันต่ำมากนะครับก็ไม่ต้องอะไรนะครับถือต่อไปแต่โดยทั่วไปถ้าเขา drop มาให้ทูติเตทวอลเล็แล้วเนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลมาให้ด้วยนะครับแต่มันจะส่งมาช้านะก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความโกลาหลแน่ๆนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะคนแย่งขายกันเยอะมากๆนะครับสังเกตหลายเหรียญแล้วนะครับอย่าง BTC ของของ,ง Bitasa ก็ราคาลงมาแรงเหมือนกันนะครับหลังจากปลดล็อกการสเต็กครั้งแรกนะครับแล้วอย่างเหรียญคับเนี่ยครับของ b i t ค u ัเนี่ยก็ลงมาพอสมควรนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับมีไอเดียยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ